เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยอย่างเป็นทางการกับ New Isuzu D-Max รุ่นปรับโฉม Mini Change จากพลานุภาพพลิกโลกมาเป็นเหนือลิมิตพิชิตโลกกับการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ครั้งใหญ่หลังจากเปิดตัวทำตลาดในไทยได้ประมาณ4ปีเพื่อรักษาแชมป์ยอดขายเบอร์หนึ่งในไทยต่อไปก่อนจะไปดูรายละเอียดส่วนอื่นของตัวรถเรามาดูขุมพลังเครื่องยนต์กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้จะมีเครื่องยนต์2พิกัดเท่าเดิมคือดีเซล 1,900 ซีซีกำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรและดีเซล 3,000 ซีซีแรงม้า190ตัวส่วนแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจะพบว่าเครื่องยนต์ยังไม่มีการปรับตัวเลขกำลังแต่อย่างใดซึ่งน่าจะเป็นขุมพลังที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว New Isuzu D-Max Mini Change ไม่ใช่แค่การแต่งหน้าทาปากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังมีการปรับออปชันและเพิ่มทีเด็ดใหม่ New Design กับด้านหน้ารถแม้ว่าจะเป็นฝากระโปรงใหม่ต่อเนื่องถึงกระจังหน้าใหม่ที่ยังคง DNA ความเป็นกระบะ Isuzu ดีไซน์เบ้าไฟตัดหมอกใหม่พร้อมช่องให้กระแสลมไหลผ่านได้ไฮไลท์กับไฟหน้าออกแบบใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นไฟ Daylight LED ไฟเลี้ยวย้ายขึ้นมาไว้ในโคมเดียวกับไฟหน้าแล้วนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับไฟ Daytime ในส่วนล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ทั้งขนาด16นิ้ว17และ18นิ้วแล้วแต่รุ่นส่วนด้านหลังเปลี่ยนฝาท้ายใหม่รวมถึงไฟท้าย LED 3ชั้นสร้างความโดดเด่นมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมทั้งยังแนะนำตัวถังสีส้มทนใหม่ก้าวเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารแม้โดยรวมจะใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดหลายส่วนเริ่มจากไฮไลท์เด่นคือมาตรวัดดีไซน์ใหม่มีหน้าจอแสดงข้อมูล MID ขนาดใหญ่ถึง7นิ้วแต่ยังคงเข็มอนาล็อกฝั่งซ้ายและขวาหน้าจอสัมผัสกลางคอนโซลแบบใหม่ขนาด8และ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีการเพิ่มแป้นเปลี่ยนเกียร์ Pedal Shift ซึ่งจะมีให้ในรุ่น M เท่านั้นเพิ่มช่อง USB-Cเบาะนั่งมีการหุ้มหนังใหม่พร้อมบูทลายแผงข้างประตูใหม่เช่นกันในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเดิมจะมีเขี้ยวเล็บอย่างดิฟล็อกด้านหลังรุ่นใหม่มีการเพิ่มระบบจาก Isuzu MU-X นั่นคือ Rough Terrain Mode ซึ่งช่วยให้ตัวรถสามารถผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นมีให้ทุกรุ่นที่เป็นตัวขับ4ด้านความปลอดภัยมีการปรับใหม่เช่นกันมีการขยายมุมมองกล้อง 3D ให้กว้างขึ้นพร้อมเรดาร์2ตัวและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันมีการเพิ่มระบบเบรกฉุกเฉินขนาดถอยหลังอีกด้วยในส่วนราคาจำหน่ายเริ่มต้น 577,000 บาทถึง 1,257,000 บาททุกคนคิดอย่างไรกับรุ่นใหม่ของ Isuzu D-Max คอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยครับ